เห็นฉลามวาฬอยู่ข้างบนแบบนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแฮปปี้ไดครับร้านไม่ใหญ่ครับแต่บอกเลยฮะของเยอะมากๆครับอยากจะพาเข้าไปชมร้านนี้สักหน่อยครับตามมาเลยและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงสวัสดีครับวันนี้ครูบูมนะครับพามาเที่ยวร้านดำน้ำอีกร้านหนึ่งในกรุงเทพครับเป็นร้านที่หลายๆคนรู้จักดีเลยครับที่นี่เลยครับร้านดำน้ำแฮปปี้ไดครับเข้ามาในร้านแฮปปี้ไดนะครับสะดุดตามากๆเลยกับแอคเซสซอรี่กล้องนะครับร้านนี้เนี่ยสำหรับคนที่ฉุกเฉินจริงๆเลยนะอยากได้อุปกรณ์กล้องแบบไม่ต้องสั่งครับมาที่ร้านนี้ได้เลยครับเพราะว่าเขาสต็อกอุปกรณ์กล้องไว้เยอะมากๆครับเจ้าของร้านเนี่ยคุณต้อมของเราครับชอบถ่ายภาพแถมเป็นสายมาโครอีกด้วยสำหรับคนที่มาเรียนดำน้ำที่แฮปปี้ไดนะครับอุปกรณ์ที่นี่ครับก็มีให้ใช้แล้วก็มีให้เลือกซื้อหาก็ถือว่าครบครับครบไลน์เหมือนกันครับโดยที่มียี่ห้อให้เลือกเยอะแยะเลยครับทั้งเวสสูททั้งรัชการ์ดทั้งเสื้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับร้านนี้ครับเน้นเรื่องของแอคเซสซอรี่แล้วก็สีสันต่างๆครับรวมถึงด้านหลังครับถ้าใครเคยไปในงานที่เด็กนะที่บูธแฮปปี้ไดครับก็จะมีตุ๊กตาครับตุ๊กตาน่ารักของจุกจิกของซูเวเนียร์ของฝากครับหน้ากากสโนว์เกิลนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับล็อกบุ๊กนะครับของซูเวเนียร์จากญี่ปุ่นครับอันนี้อะไรเอ่ยผ้าเช็ดตัวลายแมนต้าผ้าเช็ดตัวนะครับลายบ็อกฟิชนะครับแล้วก็นี่อีกเยอะแยะเลยนะและเดินไปเลยครับจากหัวฉลามวาฬครับไปถึงท้ายฉลามวาฬ นี่ชั้นนี้เลยนะครับรับรองครับหาที่ไหนเยอะๆแบบนี้ไม่ได้ครับต้องมาแฮปปี้ไดเท่านั้นนะครับก็คือของซูเวเนียร์ครับจากประเทศญี่ปุ่นครับอยากจะให้ดูครับนี่ครับสำหรับคนที่อยากหาของจุกจิกนะครับติดอุปกรณ์นะครับหรือเป็นคนที่ชอบอุปกรณ์ดำน้ำมากๆนะครับมาที่นี่รับรองครับต้องได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างแหละนะแล้วก็คนที่หาอุปกรณ์ครับอย่างตัวล็อกครับแลนยาร์ดตัวล็อกต่างๆตะขอต่างๆนะครับที่หาซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะอย่าไปซื้อตามตลาดนัดนะครับบอกเลยครับเป็นสนิมนะเป็นสแตนเลสคนละเกรดกันนะครับต้องมาซื้ออุปกรณ์ดำน้ำแบบนี้เท่านั้นนะสายแลนยาร์ดครับนี่มีให้เลือกเยอะแยะที่สำคัญครับร้านนี้ของทุกอย่างนะครับราคาบอกเลยครับจับต้องได้ฮะราคาไม่แพงครับนี่สายเฟล็กสายสีอุปกรณ์เลสคิวนะครับเซฟตี้บอลูนนะครับซอสเศษสีชมพูหวานๆแบบนี้ก็มีด้วยเรามาร้านวันนี้ครับเราไม่เจอเจ้าของร้านเราไม่เจอคุณต้อมครับเราเจอน้องนาดครับทีนี้เมื่อกี้อะไรนะบอกว่าการเจอพี่ต้อมครับก็เหมือนการเจอฉลามครับมันเป็นของที่หาเจอยากขนาดนั้นเลยฮะใช่ครับเจ้าของร้านไม่ค่อยอยู่ร้านครับผมอยากจะบอกครับแล้วก็ที่สำคัญครับที่นี่ครับเขามีสระให้ใช้ด้วยนะครับอยู่ในซอยนาคนิวาส21ครับที่นี่เลยครับแฮปปี้ไดนะครับที่นี่มีทั้งสระนะครับสำหรับครูนะครับที่อยากจะใช้สระดำน้ำนะครับหรือว่านักเรียนที่อยากจะรีเฟรชหรือแม้กระทั่งใช้ห้องเรียนที่นี่ก็มีนะครับแล้วบอกเลยครับว่าทั้งสระทั้งห้องเรียนเนี่ยสะดวกสบายมากๆสระครับร่มทั้งวันครับกลัวหนาวไว้ก่อนครับไม่ต้องกลัวร้อนและที่แฮปปี้ไดครับนอกจากแอคเซสซอรี่ของเยอะแยะมากมายแบบนี้แล้วครับก็มีคอร์สเรียนดำน้ำครับทริปดำน้ำท่องเที่ยวใครสนใจครับสามารถเข้ามาติดต่อกับแฮปปี้ไดเองได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราไปเที่ยวร้านดำน้ำร้านอื่นต่อไปอีกครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุ่งซุ้มอันซีนถ่ายทีมอิ่มดำครับวันนี้ครูบูมพามาเที่ยวร้านดำน้ำนะครับใครชอบใครถูกใจอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ